นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนในเวลา1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการตลาดเกี่ยวกับเรื่อง Politics Marketing เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่มาตอนเนี่ยอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองนำไปใช้กันค่ะเอาเป็นว่านะคะเราไปให้อาจารย์ณัฐช่วยตอบโจทย์นี้ทีค่ะ Class A กับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการตลาดกันในหัวข้อ Holistic Marketing ครับถ้าพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดหลายคนคงจะนึกถึง CP หรือ Product Price Place Promotion ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นนอกจากกลยุทธ์ 4P แล้วมันยังมีเรื่องของ Relationship หรือสร้างความสัมพันธ์กับ Business Partner และการนำคอนเซ็ปต์ CSR มาใช้ครับโดยทั้งหมดนี้นะครับเราเรียกมันว่าเป็น Holistic Marketing ซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากว่าในตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงลูกค้ามักจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีมูลค่าหรือมีคุณค่าสูงกว่าของตัวเลือกอื่นดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องปรับใช้ Holistic Marketing ให้เข้ากับธุรกิจของตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทและตราสินค้าของเรารายละเอียดมีเยอะทีเดียวลองศึกษาดูครับน่าสนใจมากๆเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆลองนำปรับไปใช้ดูนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมากๆเลยนะคะที่มาตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ